พี่หล่อยังวันนี้อ่ะหนูโอเคหล่อแล้วก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรตีระเบิดเวลาทุกคนคงจะได้ยินแล้วใช่ไหมครับผมว่าเพลงนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในสมองของทุกๆคนแล้วอย่างน้อยคือผมก็โดนแล้วล่ะคนหนึ่งเพลงนี้มันเข้าไปในหัวแล้วถ้าใครที่ดูมีมันนี้ไปบ่อยนะก็จะรู้ว่ามันติดหูจริงซึ่งมันก็ได้มีมีมออกมาเยอะแยะมากนะครับตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนมันกลับมาฮิตอีกรอบนึงอ่ะไอเพลงเนี้ยเพราะมันมีคนที่เอาเพลงนี้มาร้องนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินกันว่าเสียงของเขานั้นเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปดูต้นฉบับของเพลงนี้ก่อนว่าเพลงต้นฉบับจริงมันร้องเพราะมากๆระเบิดเวลานี่ร้องแบบนี้เดี๋ยวมาฟังอันนี้ใหม่อีกรอบนึงครับระเบิดเวลาคือแบบเสียงเหมือนกับมีคนตายอ่ะเคยได้ยินเสียงคนเวลาจะตายแล้วมันร้องว่าผมก็จะพามาดูมีมที่ผมหาเจอนะครับมีมที่อยู่ในเพจสัตว์โลกโอมตีนนะครับทุกคนอ้าวนี่ไงเพิ่งลงเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับมาแบบไม่ให้พักระเบิดเวลาอันนี้น่าจะเป็นเสียงของไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับแต่ว่าผมก็เคยเห็นมีมไอ้ตัวเนี้ยมันตะโกนหลายรอบแล้วระเบิดเวลาระเบิดเวลาปดังเลยไม่นะป้อยมันเข้ามาอยู่ในหัวของผมแล้วมีอีกไหมระเบิดเวลาจะรู้ได้ยังไงว่าใครจะไปตายบ้างระเบิดเวลาระเบิดชนิดใดพลังทำลายล้างสูงสุดระเบิดใส่ควันระเบิดเถิงระเบิดเวลาไอ้ผมชอบอันนี้นะที่มันเป็นไอ้แมวที่มันเป็นมีมที่มันโดนด่าเข้าเฉยระเบิดเวลาเป็นภาพที่มีเสียงออกมานะครับภาพนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูมีมใน YouTube กันบ้างนะครับระเบิดเวลาระเบิดเวลาระเบิดเวลาโอเคก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับถ้าใครที่ยังฟังไม่จุใจเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชหากันใน YouTube ได้นะครับเซิร์ชว่าไอ้ระเบิดเวลาแล้วก็เนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับระเบิดเวลาเราจะร้อนหูไปด้วยกันก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปเต้คงต้องลาทุกๆคนไปก่อนบ๊ายบายจ้ะปุ๊บ